คู่2ทุ่มครับที่เพิ่งเตะจบลงไปเมื่อสักครู่ครับบางกอกกลาสเจอกับโอสสปาเอ็ม150สระบุรีครับโอกาสลุ้นก่อนนะครับจากฟรีคิกของทีมเยือนครับนรงค์ยังเสวยได้ปัดแล้วก็บอลหลุด2แรกหลังจากนั้นเนี่ยโอสดโตสนุกมากครับจังหวะขึ้นริมเส้นทางขวาครับตบเข้ามาด้านในอาศักการูได้ยิงครับติดบล็อกของโมนิวะโอสดมาอีก1ชุดครับโคมินันดึงเข้าเหลี่ยมซ้ายได้ยิงครับติดเจษฎากรเห็นแดงคือถ้าเป็นจังหวะนี้คุณเบียร์คุณฮะแตะเดินหน้าขวายิงนี่จบข่าวนะฮะบอลไม่ไปข้างหน้าครับเมื่อกี้สังเกตได้บอลติดอยู่ระหว่างขาเอาโหครับครึ่งหลังเนี่ยโอสดได้ประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากฟรีคิกนะครับแล้วโคมินันเป็นคนสกิปเปลี่ยนทางบอลนาที51นะครับก็ต้องมาใช้ลูกฟรีคิกงานทำประตูนะครับวันนี้แล้วสกิปนี่เหลี่ยมดีจริงๆนะครับบอลเนี่ยไหลกลิ้งเข้าประตูไปเลยนี่น่าจะให้เครดิตกับโควินันใช่ไหมครับตรงนี้ครับใช่ครับโควินันเป็นคนสกิดเข้าไปครับแล้วดูฝั่งบางกอกกลาสซูวินาเพียเทพได้ยิงนะครับนี่ยิงแบบกะให้บอลมันข้ามตัวชัดชัยเลยนะครับแต่ว่าบอลมันไปแม่นคางซะสังเกตการวางเท้ายืนเพียเทพไม่ต้องแรงมากครับแต่เตะที่กลางลูกฟุตบอลนะสังเกตดูนะครับจิ้มมาเลยกลางลูกฟุตบอลแล้วบอลเนี่ยมันพุกแหมเกือบจะทันพอดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วไม่ทันครับบีจีลุยหนักเลยครับขึ้นริมเส้นทางขวาปิยชาติถามพันธ์ครับเปิดมาตรงนี้นี่ครับคือบางกอกกลาสเนี่ยได้ประตูตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1โดยโกชิโอคุโบแต่ว่าตัวของชัดชัยบุตรพรมเนี่ยมาโวยผู้สาประตูว่าเขาโดนกระแทกโดยโมนิวะนะครับสังเกตดูครับนี้ในเขต6หลานะครับสังเกตดูนะครับนั่นแหละครับคืออาการของชัดชัยก็ออกด้วยนะครับว่าตัวเนี่ยเอียงตัวเซแล้วเมื่อสักครู่นี้ดูตำแหน่งของผู้ตัดสินยืนอยู่ตรงกราบเขตโทษนะครับดูนี้นะครับเห็นโอ้โหตอนอยู่ที่ดูมินิของผู้ตัดสินใช่ครับว่าจะมองอย่างไรและเห็นเหตุการณ์นี้หรือไม่ครับคือบอลมันมาหาโอคุโบด้วยครับคือโอคุโบอยู่ในมุมอีกทิศทางหนึ่งคือชัดชัยก็บอกเน้นแหละฮะว่าน่าจะได้ฟาวล์เจ้าตัวไม่ยอมรับเท่าไหร่นะฮะว่าอันนี้คือเรามาดูจากภาพช้านะครับใช่ครับเราภาพช้าเราเห็นหลายมุมหลายมุมในสนามแต่ในสนามเนี่ยก็ต้องดูผู้ตัดสินเห็นที่เราเห็นหรือเปล่าเชื่อว่าทีเป็นอย่างไรแล้วตรงนี้มีการแจกใบเหลืองด้วยนะครับรู้สึกว่าจะเหลืองโคมินันหน้าเนี่ยครับเหลืองโคมินันฝั่งโอสดก็มีคุณสมเกียรติฟองเพชรครับก็เป็นผู้ช่วยโค้ชของคุณเฉลิมพุทธสง่าพลก็ตีเสมอได้1-1ครับหลังจากนั้นบางกอกกลาสลุยหนักเลยครับเพื่อจะแซงให้ได้ครับจังหวะวิ่งมาซัดตรงนี้ของไคบี้บอลเสาแรกครับไม่ผ่านมือของชัดชัยนะลูกเตะมุมครับบอลโค้งมาปิยชาติครับแทบจะโค้งเข้าประตูเลยครับช่วงนี้นะครับที่โอสดเป๊ะๆอยู่ว่าโดนตีเหมือน1-1แล้วก็โดนเป๋ไปหน่อยละครับมาเป็นชุดเลยครับเข้ามาที่เดี๋ยวการเล่นไปนิดนึงชัดชัยนี่กลับมาเร็วนะครับอย่างนั้นนี่เสียบเลยนะแล้วสุดท้ายเอาจนได้ครับโอ้โหโกชิโอคุโบมงเสยมาเสาไกลครับพยุงวัฒน์ก็หม่งเข้าไปคนเดียวนำ2-1ครับบางกอกกลาสขอเสื้ออย่างนี้โดนไปเหลืองนะครับครับแต่เจ้าตัวไม่สนแล้วครับยอมนะครับสะใจมากคือหม่งต่ำขนาดนี้นี่พูดไปแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงในการพลาดเหมือนกันนะครับผมว่าดีกว่าเท้าแล้วครับสำหรับปวินวัฒน์แล้ว ที่สารน่าจะง่ายกว่าครับครับดูบางกอกกลาสมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็น 3-1 ได้ครับดูขวายิงอู้ออกไปไหนไม่รู้ครับนี่ดูครับทดไปแล้วนาทีครึ่งลาซัสแล้วไม่เน้นตรงนี้นะครับคือที่มามันอาจจะคือเราก็มามองย้อนหลังว่ามันก็เริ่มจากนี้ด้วยคือลาซัสไม่ค่อยเน้นไม่เน้นจากตรงนั้นพอไม่เน้นปุ๊บเนี่ยครับโอ้ปลุกโอสดกลับมาครับวันใหม่ซัดเข้าไปหายเลยครับ 2-2 มุมนี้มุมยอดทีมแบบฟูลแบ็คจริงๆว่าหายไปจำได้มีท่าเรือวัชระมาซัดมุมนี้แบบเลยเดียวกันเลยครับแฟนไชน่าก็ฝันร้ายแบบนี้มาแล้วคือยิงแบบฟอลโล่ขาไปด้วยนะครับคุณเบียร์กุลแล้วเนี่ยโอ้โหมาทั้งตัวเลยตกพอดีจุดตกที่นาริตรับยากมากครับตรงนี้ไม่น่าเชื่อนะฮะปิดฝาโลงไปแล้วนี่แงะออกมาได้ครับทางด้านของโอสดจบ 2-2 ครับแบ่งไวทีมมาแต้ม
ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น